ดีนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะน้องเต้ยถอยมานิดนึงได้ไหมโอเคเต้ยจ๋าค่ะก่อนเมื่อกี้มีคนมาบอกว่าเอ๊ะเวลาคนแบบหูหนวกใช่ไหมที่เขาพูดถึงเราเขาพูดถึงเรายังไงนะเขามีชื่อเรียกของเต้ยค่ะเขาจำเต้ยใช่ค่ะคือมันจะมีชื่อแล้วก็จะมีท่าของคนที่เป็นเหมือนเป็นภาษาบ้านอะค่ะหมายถึงว่าคนที่พูดไม่ได้เขาจะหูหนวกหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องพูดภาษาบ้านแล้วเขาอยากจะบอกว่าคนนี้ใครเต้ยจรินพรใช่ค่ะก็ต้องเป็นลักษณะพิเศษของเต้ยจรินพรใช่ค่ะคือยังไงนะฮะอันนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากที่มีชื่อเขาทำอย่างนี้ค่ะเขาเรียกเต้ยอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้เหมือนเป็นแบบคนผมหยิกอย่างเงี้ยอ๋อผู้หญิงที่เป็นผมที่มีผมหยิกผมเป็นรอนๆเหมือนมาตาลดาหรือว่าในเรื่องของไทม์ไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบผมหยิกเอกลักษณ์ของเต้ยใช่ดังนั้นก็จะจำได้ว่าจะมีแบบผมหยิกนิดนึงใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกด้วยว่าแบบมีพี่ว่านธนกิจอย่างเงี้ยค่ะก็มีชื่อเหมือนกันก็คือจะต้องเป็นท่าแบบท่าปาดผมแบบนี้ค่ะปาดผมไปใช่เพราะเขาทำบ่อยก็เป็นคาแรคเตอร์แต่ละคนแล้วอย่างแจ๊สชวนชื่อนี่จะเป็นยังไงนะฮะยากเลยยากเลยค่ะโอเคเต้ยหรือเปล่าเราเข้าเรื่องเราดีกว่าสวัสดีนะครับเต้ยนะครับสวัสดีนะครับเต้ยก็หลายคนอาจจะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ถามไปก็มีน้องที่เคยดูค่ะ The Letter จดหมายความทรงจำเอ้ยไม่ใช่สิจดหมายรักโทษครับ The Letter จดหมายรักเพิ่งมารีลอนช์ใหม่ด้วยที่ในแพลตฟอร์มก็ดูได้นะครับแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับของเต้ยใช่ไหมคะใช่ใช่เล่าให้ฟังหน่อยเกินๆหน่อยต้องถามก่อนดีกว่าว่าตรงนี้มีใครได้ดูไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำแล้วบ้างไหมคะใครเคยดูแล้วครับเคยดูไหมขอดูเลยได้ไหมคะที่เคยดูแล้วเอาเราแบ่งเป็นสองนะใครเคยดูในโรงตอนนั้นเลยบ้างดูในโรงภาพยนตร์มีไหมคะมีแล้วใครได้ดู The Letter บ้าง The Letter นู่นมีร้องไห้หรือเปล่าร้องไห้ไหมวันนี้เราลืมบอกเนอะต้องเตรียมตัวให้เวลาดูหนังซ้ำเหงื่อไม่ใช่ตอนนั้นที่ดู The Letter ได้จำได้ได้ร้องไห้ตั้งแต่ครึ่งเรื่องเราร้องแบบโชกหนักมากเอาจริงๆเป็นคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นหนังเรื่องนึงเลยผมได้ดูก่อนที่หนังมันจะฉายเข้าโรงอ่ะแล้วมันต้องดูแบบยังไม่เต็มอ่ะแล้วดูในทีวีจอแค่นี้ค่ะแต่มันร้องไห้นะคือหมายถึงว่ามันบิ้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะมันซึ้งค่ะก็สำหรับเรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเหมือนเป็นกึ่งๆภาคต่อของ The Letter นั่นแหละค่ะใช่ใช่ก็คือมีตัวละครที่เชื่อมโยงกันมามีก็คือเจมจิเนี่ยจะเล่นเป็นแทนซึ่งเป็นลูกของพี่ป๊อกเป็นปิยาธิดาซึ่งเล่นเป็นพี่แอนผมว่าใน The Letter ก็คือมีพี่แอนกับพี่หนุ่มเป็นพระเอกนางเอกใช่แล้วพี่แอนเนี่ยอนาคตที่พัฒนามาแล้วก็จะกลายเป็นพี่ป๊อกใช่นะครับดังนั้นก็เท่ากับว่าคุณเจมจิเป็นผลพวงของ The Letter จดหมายรักใช่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำก็จะเป็นแบบอัปเดตขึ้นอย่างเรื่องThe Letterมันก็จะเป็นความรักเกี่ยวกับจดหมายใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะเริ่มมี Facebook และเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจังหวะที่แบบเราการสื่อสารมันถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเป็นความรักของจูนเอ้ยเล่นเป็นจูนค่ะก็จะเป็นความรักเขาข้างเดียวอะไรแบบเนี้ยก็คือเราแอบชอบเจมใช่ค่ะแล้วก็คือคนที่แอบชอบก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาแอบรู้หรือบอกเราบ้างหรือว่าเขารักเราบ้างไหมอะไรแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเป็นเพื่อนกันครับผมแต่เราก็แอบรักเขาแหละแต่ก็ไม่พูดอ่ะไม่พูดกลัวเสียเพื่อนโน่นนี่นั่นอะไรไปแต่ก็เวลาเขามีปัญหาอะไรหรืออะไรเราก็จะคอยแบบอยู่ข้างๆเขาตลอดเพื่อน number one นี่นาใช่ไหมเพื่อนเป็นแค่เพื่อนนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันในหนังว่าเป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่ถ่ายทำจำได้ไหมว่าแบบเป็นยังไงบ้างครับเห็นมีหนังเรื่องนี้มีถ่ายหลายที่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นช่วงเวลาที่ทำงานที่แบบรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะตั้งแต่เริ่มถ่ายจนถึงถ่ายจบเลยค่ะมีได้เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยมีไปญี่ปุ่นเนาะไปเทศกาลของญี่ปุ่นแล้วก็โอ้โหตะลุยเที่ยวเหมือนเที่ยวคนเดียวใช่เหมือนเที่ยวคนเดียวเพราะต้องไปคนเดียวเจมจิไม่ได้ไปค่ะแล้วก็มีไปทะเลไปเกาะสีชังใช่ใช่แล้วก็มีไปที่
เชียงใหม่เชียงใหม่เพราะว่าจริงๆ The Letter เนี่ยเรื่องเกิดระหว่างเชียงใหม่กรุงเทพใช่ค่ะใช่ไหมพี่หนุ่มกับพี่แอนเขาคือเชียงใหม่กรุงเทพห่างกันที่เชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็มีต้นบวยในตำนานเราก็ต้องไปที่ต้นบวยต้นนั้นไปมีไปต้นบวยเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้นบวยต้นใหญ่ต้นนั้นไม่ได้ไปแต่จะไปต้นเล็กๆแทนค่ะนะครับก็มันก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่เนาะใช่ค่ะตอนนั้นแบบทำงานสนุกมากทุกคนน่ารักมากพี่อุ๋ยนนท์ศรีก็คือเป็นผู้กำกับที่คนนึงที่ได้ประทับใจมากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็เลยความประทับใจก็เลยออกมาอยู่ในหนังเนาะในน้องเมาน้องเจมหน่อยสิวันนี้เมื่อกี้เจมเขาแท็กมาในสตอรี่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาอย่าลืมพูดถึงเขานะไหนพูดสิจะพูดด้านไหนดีนะจะพูดด้านไหนดีนะตอนเจอเจมเรื่องนี้คือเจอเจมครั้งแรกตอนไทม์ไลน์คือเพราะว่าเจมเข้าวงการเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเหมือนกันตอนนั้นเขากำลังเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์เลยค่ะอ๋อเล่นละครคู่กับหนังพอดีเขากำลังแบบฮอตมากมากคือตอนนั้นจำได้ว่าไปถ่ายหนังด้วยกันที่มหาลัยที่นี่หรือเปล่าเกษตรใช่ไหมคณะเกษตรใช่ป่ะคะเหมือนถ่ายหนังใช่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นเด็กเรียนเกษตรใช่ใช่น่าจะใช่ค่ะแล้วก็คือตอนนั้นก็คือถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าแฟนก็คือต้องล้อมเอาไว้เพราะว่าแฟนคลับจะแบบมามุงเขาเยอะมากคุณชายเป็นคุณชายแล้วคุณชายมาเรียนเกษตรใช่เป็นคุณชายแบบศิลปินเกาหลีตอนนั้นก็คือเต็มจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับใช่ค่ะแล้วก็มาเจอเขาอีกรอบนึงตอนมาตาลาดาค่ะเป็นไงเปลี่ยนไปเยอะไหมจริงๆต้นสนิทกับเขาอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เพราะว่าเรื่องนี้เราแบบโอ้โหบุกบ่าฝ่าโดงคือขึ้นเขาใช่ไหมไปขี่จักรยานรอบเกาะอยู่บนเรือใช่ค่ะก็เลยแบบสนิทกันมากตลอดใช่ใช่แล้วก็พอมาเล่นมาเจอกันอีกรอบนึงก็ทำให้เห็นว่าโหเจมเขามีพัฒนาการในการทำงานของเขาในตัวของเขาอะค่ะที่ดีมากๆเหมือนเขาพัฒนาตัวเองตลอดนะครับก็เป็นเรื่องที่จดจำทั้งสองเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนี้ทำลายจดหมายความทรงจำหรือมาตาลาดาเนาะซึ่งคนก็แต่คนจะได้ดูมาตาลาดาไหมคะใครได้ดูมาตาลาดาขอเสียงหน่อยครับขอยกมือให้ดูหน่อยได้ดูไหมคะได้ดูไหมตรงนู้นก็ตรงนี้ก็ดูนะครับใครดูมาตาลาดาคำพูดติดปากของมาตานี่คืออะไรนะอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะอะไรนะสวัสดีอะไรนะสวัสดีเป็นหนึ่งต้องมีน้ำเสียงด้วยใช่ไหมสวัสดีเป็นหนึ่งเสียงสองมากมากไม่สองแล้วในนี้ก็คล้ายๆกันใช่ไหมจริงๆตัวคาแรคเตอร์ของไทม์ไลน์อ่ะเราก็จะถ้าคาแรคเตอร์แต่ว่าก็ไม่ไกลกันมากค่ะเราก็จะเรียกชวนเขาไปดูหนังใช่ไหมใช่เราก็เหมือนก็เสียงก็ประมาณแบบน่ารักเราก็เข้าหาเขาก่อนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นความสนุกเนื้อของทั้งสองเรื่องนะแต่ว่าอันนี้เป็นในหนังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความประทับใจอันนี้ก็จะออกแนวความประทับใจโมเมนต์มากกว่านะใช่ค่ะนะครับในภาพยนตร์ซึ่งเต้ยเคยมาดูกลางแปลงปะไม่เคยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบหนังจะได้เห็นหนังตัวเองฉายที่กลางแปลงแบบนี้ค่ะแล้วเคยมาเดินเกษตรแฟร์ไหมยังไม่เคยเลยแล้ววันนี้ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็อาหารเยอะมากเลยค่ะอยากกินหมูกระทะมากเมื่อกี้ตามทางคือแบบเต้ยแทบจะมองทุกร้านใช่ค่ะมันพูดไปเรื่อยๆมีร้านมันมีแปลกน่ากินน่าแบบน่าสนใจทุกร้านเลยเนาะใช่ค่ะทุกร้านเลยแล้วก็เหมือนพี่หนุ่มบอกว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นแค่โซนเดียวใช่ไหมใช่นี่คือโซนเคเมื่อกี้น้องเต้ยผ่านมาแค่โซนเคแต่มันมี ABCก่อนถึงเคมันยังมีแหละตัวอีกหลายตัวอักษรนะแล้วก็หลักเคก็ยังมีอีกนะครับก็เดี๋ยวก็ไปลองดูกันโอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแต่วันนี้เดี๋ยวเรามีของมาแจกใช่ไหมครับอยู่ในมือหนูเลยค่ะหันมองอะไรคะไม่น่าเชื่อว่าเรายังเก็บไว้ของแรไอเทมเฮ้ยนานมากทุกคนรู้ไหมว่าหนังเรื่องนี้กี่ปีแล้วคะ11 ปีแล้วหรอคะพี่ฟิกไม่ถึงหรอกสิบมั้งเนาะหน้าเรายังเหมือนเดิมอยู่เลยใช่ไหมเต้ยใช่ปะหน้ายังเหมือนเดิมเนาะเหมือนปะเหมือนเหมือนเทียบต้องเทียบมีลายเซ็นด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าหน้ายังเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อว่าเรายังเก็บรูปได้ดีขนาดนี้นะนั่นสิคะนั่นสิคะเรามีของรางวัลมาแจกให้นะครับเป็นภาพแหละของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำลายจดหมายความทรงจำแล้วก็มีลายเซ็นของเต้ยกับเจมจิค่ะซึ่งเป็นลายเซ็นตอนนั้นใช่ตอนนี้เปลี่ยนลายเซ็นหรือยังเหมือนเดิมค่ะอ๋อโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเขางงไงลายเซ็นเต้ยไม่ใช่แบบนี้ของปลอมหรือเปล่าใครแอบมั่วมาอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยค่ะเพราะหมอดูบอกมา
ลายมือคนเหรอนะมันแบบตามปีใช่ใช่ค่ะมีขยับได้อ่ะโอเคเรามีให้5รางวัลเราหา5คนไหมได้ค่ะ5คนอยากหาคนมาร่วมสนุกสัก5คนครับใครอยากมาครับยกมือหน่อยร่วมสนุกแบบไหนคะมาเร็วมาเร็วมาเลยเรามาได้เลยเหรอไม่ยากหรอกมาได้เลยเราแบบอยากแจกครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะตรงนี้1คนนะคะคนไหนมาเลยมาเลยจ้ะมีอีกมั้ยคะอ่ะนี่กี่คน1คน2คน3คนครบแล้วครบแล้ว5คนทำไมมันเร็วขนาดนี้อ๋อนี่เอามานี่แฟนคลับเต้ยเขาชอบเรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำมากๆเลยค่ะแล้วครับดูไปกี่รอบครับดูไป12รอบวันนี้มาดูรอบ13ดูในโรง12รอบแล้วดูแผ่นอีกคุณกวางดู12รอบเลยเหรอคะจำคำพูดได้แล้วมาใกล้ๆได้นะคะโอเคเรามาถามคำถามง่ายๆดีกว่าถามคำถามนี่เขาเคยดูหนังกันหมดยังเคยดูไทม์ไลน์ไหมครับได้ดูไหมลูกเคยน่ามันหนูน่าจะไม่ทันงั้นเราถามง่ายๆว่าแบบสมมุตินะถ้าเกิดว่าเราจะบอกรักใครสักคนเนี่ยเราจะใช้ช่องทางไหนในการสื่อสารดีคือในเรื่องในหนังมันคือจดหมายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอัปเดตเป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ช่องทางไหนดีแล้วมาดูกันว่าคนไหนแบบโดนใจเต้ยที่สุดจะบอกรักเขาว่าอะไรนะโอเคค่ะต้องเริ่มจากความโดนใจใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อ่ะคนไหนก่อนครับอ่ะทำไมมองหน้ากันอยากบอกรักเวลาบอกรักมันจะบอกรักด้วยอะไรกันด้วยอะไรดีด้วยสื่ออะไรดีครับพูดได้เลยเขินพี่เต้ยครับจะบอกรักเป็นวิดีโอค่ะวิดีโอเป็นตอนนี้ก็ทุกคนก็อาจจะแบบเป็นติ๊กต็อกใช่ไหมคะแล้วแบบว่าจริงๆอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ค่ะโอเคขอเป็นบอกรักผ่านวิดีโอมันเป็นเรียลแต่ว่าเราก็อยากบอกไว้ในช่องทางของเราเนี่ยโดยวิดีโอเนี่ยเราเพราะว่ามันอย่างทั้งรูปภาพคู่แล้วเราก็สามารถที่จะบรรยายลงไปในนั้นด้วยมันก็จะยังเก็บความรู้สึกของเราเอาไว้อยู่ในนั้นแล้วก็ส่งต่อให้คนที่เราอยากบอกได้รับรู้ได้ค่ะเป็นวิดีโอในรีวเหรอใช่ลงในรีวด้วยลงรีวแล้วก็ให้มันแบบซ่อนไว้ในความทรงจำของเราหรือเปิดโชว์สาธารณะเปิดเลยค่ะพับลิกใช่ป่ะโอเคคนดูจะได้ถึงล้านใช่นะครับโอเคเป็นหนึ่งทางโอเคครับได้มาอยากออกรักด้วยวิธีไหนทางไลน์ทางแชทค่ะทางไลน์ทางแชทเหรอบอกเขาว่าไงดีอ่ะเธอชอบเราแบบไหนสเปคแบบไหนอ๋อเธอชอบเราแบบไหนสเปคแบบไหนอ๋อโอเคครับแล้วให้แล้วถ้าเกิดเขาตอบตรงใจหรือไม่ตรงใจเราจะรู้สึกไงก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่เขาตอบโอเคนะครับอันนี้น้องเป็นแบบสักลายส่งเลยถามตรงๆอยากให้เขาตอบนะครับโอเคครับเรียนเชิญท่านไปเลยครับครับสำหรับผมนะครับจะบอกรักโดยการไปหาเขาถึงที่เลยครับเพราะว่าบางทีครับคำพูดนะครับมันอาจจะเป็นใครๆเขาพูดได้ครับจะพูดยังไงก็พูดได้ คำว่ารักใครๆก็พูดได้แต่การกระทำแล้วก็การสัมผัสนะครับมันไม่ได้ทำได้กันทุกคนโอ้วันนี้ถึงเนื้อถึงตัวนะฮะดีนะฮะไม่ใช่ไม่ให้ว่าไปบอกกันจะได้รับรู้ความรู้สึกจริงๆไงเห็นอาจจะทำเป็นคลิปแอนิเมชั่นสั้นๆแล้วก็แบบใส่เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับคลิปแอนิเมยูทูบเปิดคนเดียวเปิดเพจด้วยให้ดูคนเดียวอย่างเงี้ยต้องลิงก์โอเคนะครับครับทำเป็นเป็นคลิปอะค่ะคลิปว่าลงใน Facebook ก็คือเหมือนคลิปบอกรักอะไรเพราะว่าใน Facebook มันจะแบบเหมือนวันนี้เมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวนไปดูทุกปีมันก็จะตรงกับวันนี้ทุกปีมันจะมีแบบความทรงจำไปทุกปีอย่างนี้นี่เองตัดสินใจต้องเลือก1คนเหรอคะให้5เลยได้ไหมให้หมดทีนี้ก็ให้หมดแหละเลือกหน่อยได้ไหมอ๋อเลือกหน่อยได้ไหมที่สุดได้ที่สุดฮะแบบวิวก็แบบเปิดเผยมากๆก็จริงๆในหนัง
ก็เป็นวิธีการสื่อสารหรือวิธีการบอกรักหลายๆแบบนะก็มีทั้งแบบอัดวิดีโอใช่ไหมอย่างตั้งแต่เลิร์นเลเตอร์ก็เป็นอัดวิดีโอโทรหากัน MSN แล้วก็มีจดหมายที่สำคัญที่สุดที่เก็บไว้ใช่ไหมแล้วตอนของเราเป็นจูนก็เรามีค่ะมีมีจดหมายมีโปสการ์ดมีหลายอย่างมีหลายอย่างใช่แอบต้นไม้ไว้ให้เขาด้วยมีต้นไม้ด้วยเราเป็นคนข้างรักมากค่ะไม่หลายอย่างถ้าให้เลือกเลือกไม่ถูกค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งคนที่คิดว่าโอเคก็อาจจะเป็น YouTube แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาดูคนเดียวก็ได้ค่ะ Private YouTube เป็น animation เนาะใช่ใช่คือเหมือนกับว่าเต้ยเป็นคนขี้เขินอ๋อมันก็อยากเผยสถานะบางอย่างเราบอกกัน2คนก็ได้บอก2คนก็ได้เดี๋ยวมันจะเออกันเลิกแต่ว่าน่ารักมากค่ะน่ารักมากนะครับโอเคครับอ่ะโอเคค่ะให้5คนเลยใช่มั้ยคะอ่ะรูปไหนให้ใครคนไหนอยากให้คนไหนรูปไหนอยากได้อันไหนให้ที่เรือนะครับอันนี้เป็นรูปอ่ะชุดไหนนี้ค่ะอันนี้อยู่บนเรือชังอันนี้อยู่เกาะสีชังค่ะเกาะสีชังอยู่บนหลักเต็มอยู่คอเขาอยู่ใช่ค่ะขี่คอเขาอันนี้มีขี่จักรยานขี่คอใช่ไหมอันนี้เป็นแบบยืนถ่ายเฉยๆอันนี้ก็เป็นรูปที่แบบว่าอยู่ที่มหาลัยค่ะนะครับอันนี้ที่ก่อนแต่งตัวบิ๊กหนึ่งใช่ค่ะตอนเฟรชี่สมัยเฟรชี่อันนี้ตอนแบบว่าเจมเล่นกับลูกหมาแล้วเราก็เอาน้ำไปฉีดนะครับขี่จักรยานโอเคให้เลยโอเคค่ะคนละรูปนะครับโอเคนะครับถือว่าวันนี้มีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับไหนคะโอเคได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับโอเคครับก็พอเขาปากหอมคอเนอะให้เขามีของติดมือกลับบ้านใช่ค่ะเลยอีกหนึ่งอันเต้ยจะอะไรนะคะเต้ยจะแจกเหรอแจกได้ไหมคะได้อยากให้ใครใครเกิดวันนี้ไหมคะมีใครเกิดวันนี้ไหมครับมีใครเกิดวันนี้ไหมคะหรือมีใครเกิดเมื่อวานนี้ไหมคะเริ่มย้อนไปเมื่อวานอะไรนะคะอีก2วันเกิดอีก2วันได้คนไหนคนไหนไหนเกิดอีก2วันจริงเหรอจริงหรือเปล่าสวัสดีครับเอารูปไปทำอะไรครับเอาไปให้แฟนครับแฟนเขาชอบพี่มากโอ้ยหวานนะครับอันนี้เป็นสื่อรักอย่างหนึ่งนะโอเคมันได้ตามคอนเซ็ปต์หนังโอเคครับขอบคุณมากนะครับแม้เขาจะโกหกว่าวันพรุ่งนี้ก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดวันไหนไม่โม้หรอกเนาะไม่โม้หรอกเนาะได้เลยขอให้มีความสุขนะครับในวันเกิดนะครับโอเคพอสมควรกับเวลาเดี๋ยวเขาจะได้ดูหนังกันนะครับให้เต้ยฝากสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณได้ค่ะก็ยังไงฝากดูหนังเรื่องนี้ให้มีความสุขนะคะแล้วก็ฝากหนังของสหมงคลฟิล์มด้วยเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนคนหนุนหนังไทยด้วยต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยดีใจที่ได้เจอทุกคนเลยค่ะครับผมขอบคุณนะครับ